รงสีแม้เทคโนโลยีจะดีแค่ไหนก็ตามไม่สามารถสีข้าวรีบให้เป็นข้าวเต็มเมล็ดได้ข้าวที่ดีเนี่ยมันต้องเกิดจากในนาคือข้าวเนี่ยมาจากชาวนาชาวนาคือคนปลูกข้าวส่วนธรรมชาติเนี่ยนะในความหมายของเขาเนี่ยธรรมชาติมันคือการเกื้อกูลของทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งมันก็เป็นที่มาของข้าวบวกกับความเกื้อกูลข้าวธรรมชาติในความหมายของพี่มันคือข้าวแห่งการเกื้อกูลกันของทุกสรรพสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติตอนที่ทำแบรนด์เนี่ยนะข้าวธรรมชาติเนี่ยเรารู้สึกว่าชาวนากับโรงสีคือธุรกิจเดียวกันมีชาวนามาขายข้าวเนาะเราก็ดูข้าวอยู่อย่างนั้นแหละแล้วชาวนาก็บอกว่าเฮียซื้อข้าวเพิ่มให้หน่อยสิให้ราคาเพิ่มให้หน่อยคือปีนี้ขาดทุนแน่เราเห็นเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแทบจะเกือบทุกคนที่มาขายเราก็รู้สึกว่าคือถ้าจะทำโรงสีแล้วต้องเห็นภาพแบบนี้ไม่เอาอ่ะคือก่อนจะเข้าพอแล้วดีอ่ะเรามีเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตชาวนาดีขึ้นใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเราก็ไปสมัครเราก็ได้เข้าไปนั่งเรียนในวันที่เข้าไปนั่งเรียนเนี่ยโอ้โหพอแล้วดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใหญ่หลวง คือแบบเราไปโดยที่แบบเออเรามีจุดมุ่งหมายไปเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงสิ่งที่เราได้มากลับกลายเป็นว่าก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณควรรู้จักตัวเองก่อนคุณควรรู้จักตัวเองก่อนว่าคุณเก่งอะไรคุณไม่เก่งอะไรคุณมีดีด้านไหนคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรและที่สำคัญคุณรู้อะไรและคุณไม่รู้อะไรเรารู้ว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องการดูข้าวการสีข้าวเรารู้ว่าเรามีที่ขายเป็นเรื่องตลาดคราวนี้เราจะทำยังไงให้แบบชาวนาจากนาเคมีมาเป็นปลูกแบบปลอดสารพิษแล้วก็ไปสู่เกษตรธรรมชาติคือถ้าพูดถึงความยั่งยืนมันมีชีวิตคนอื่นอยู่ด้วยนะมันไม่ใช่เราคนเดียวมันมียังมีลมหายใจอื่นอยู่ด้วยการจะเป็นครีเอเตอร์อะไรเนี่ยคุณต้องเข้าอกเข้าใจเขาคุณต้องเคารพในความเป็นตัวเขาตัวคนอื่นเหมือนการเคารพในตัวเองมันถึงจะร่วมสร้างไปด้วยกันได้วันที่เราจะทำโรงสีเนี่ยนะเราเห็นเขาร้องไห้ใช่ไหมเราเห็นความทุกข์เขาแต่ตั้งแต่วันที่เราออกจากพอแล้วดีมาเนี่ยยังไม่มีชาวนาคนไหนที่ไม่มีรอยยิ้มกลับไปในการขายข้าวให้ข้าวธรรมชาติเราทำให้ชาวนาทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปได้มีความสุขในการทำข้าวในการได้เงินกลับไปอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องถามตัวเองอ่ะเรารู้สึกอิ่มกับเราเองนะกับรอยยิ้มที่มันเหมือนเป็นพลังแรงใจที่ให้เราทำอยู่ทุกวันเนี้ยทุกเมล็ดพันธุ์ที่หว่านออกไปอ่ะมันคือความหวังอ่ะ